เหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์เท่านั้นเกมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่างศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2020หรือยูโร2020จะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง11กรกฎาคมนี้โดยมี12เมืองจาก12ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันแม้ว่าช่วงนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 ในยุโรปยังระบาดหนักบางประเทศก็เป็นระลอก2บางประเทศก็ระลอก3แต่ทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปก็ยังนิ่งและยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันยูโร2020ตามกำหนดเวลาเดิมไม่มีเลื่อนหลังปีที่แล้วก็โดนเลื่อนแล้วครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ยากของบรรดาชาติต่างๆที่รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพเพราะสถานการณ์ในประเทศตอนนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นก็ยังค่อนข้างหนักอยู่เช่นกันและตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มจะประกาศรายชื่อขุนพลที่จะเป็นตัวแทนชาติบ้านเกิดลงลุยทำศึกยูโรหนนี้ซึ่งก็มีหลายคนที่หลุดทีมไปแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็มีนักเตะดังหลายคนที่ไม่ได้เข้าร่วมเพราะทีมชาติไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะมีใครกันบ้างและวันนี้เราจะขอเลือกนักเตะดังๆตัวท็อปๆที่หลุดทีมชาติมาฝากสัก5คนเริ่มกันที่นักเตะรายแรกเซคิโอรามอสปราการหลังจอมเก๋าของรีลมาดริดที่ลุยส์เอนริเก้กุนซือทีมชาติสเปนได้สร้างเซอร์ไพรส์ตัดชื่อพ้นทีมลุยศึกยูโรกุนซือกระทิงดุมองว่าต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเพราะถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นและอาการบาดเจ็บของรามอสที่ออดๆแอดๆในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นรวมทุกถ้วยแค่21นัดแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฟิตเต็ม 100% อีกด้วยการขาดหายไปของรามอสเป็นเหตุให้ทัพกระทิงดุจะไม่มีนักเตะสังกัดรีลมาดริดสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เลยนักเตะรายที่2เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คขวาตัวเก่งลิเวอร์พูลที่จำเป็นต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูโรเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บที่ต้นขาอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้รับบาดเจ็บช่วงท้ายเกมอุ่นเครื่องที่ทัพสิงโตคำรามเชือดออสเตรีย1ประตูต่อ0เมื่อวันพุธที่2มิถุนายนที่ผ่านมาและจะต้องพักแข้งเป็นเวลาราว 4-6 สัปดาห์เลยทีเดียวหลังจากที่เข้ารับการเช็คอาการเรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าหายไม่ทันศึกยูโรหนนี้แล้วนักเตะรายที่3เฟอร์กิลฟานไดค์กองหลังของหงส์แดงลิเวอร์พูลตัดสินใจจำต้องถอนตัวจากทีมชาติฮอลแลนด์ลุยศึกยูโรเพื่อตั้งสมาธิไปกับการพักฟื้นร่างกายเรียกความฟิตหลังจากบาดเจ็บเข่าจนต้องพักไปนานฟานไดค์วัย29ปีเจ็บเข่าจากเกมเมอร์ซีไซด์ดัมมี่แมตช์กับเอฟเวอร์ตันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดและไม่ได้กลับมาลงสนามอีกเลยซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าผิดหวังที่ชวดไปรับใช้ชาติในทัวร์นาเมนต์สำคัญแน่นอนว่าการที่ทัพอัศวินสีส้มขาดกัปตันทีมตัวจริงอย่างฟานไดค์ไปเป็นเรื่องที่เสียหายหนักแน่นอนแต่ถ้าร่างกายยังไม่พร้อมและฝืนลงเล่นเกิดเจ็บหนักขึ้นมาอีกมันจะกลายเป็นเสียหายต่อทีมและตัวเองในอนาคตฉะนั้นแล้วถอนตัวดีกว่านักเตะรายที่4มาร์กอันเดรเทสเตเกนที่ลงเฝ้าเสาอย่างคงเส้นคงวาให้กับทีมบาร์เซโลนาตลอดฤดูกาล 2020 ถึง 2021 ที่ผ่านมาแต่กลับไม่สามารถช่วยทีมไปถึงฝั่งฝันหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ลาลิก้าในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลอย่างน่าเสียดายกระทั่งล่าสุดบาร์ซ่าได้ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ยืนยันว่าผู้รักษาประตูวัย29ปีรายนี้มีคิวผ่าตัดหัวเข่ากับดร.ฮาคานอันเฟรสันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เมืองมันโมประเทศสวีเดนในวันที่20พฤษภาคมนี้ทำให้จะหมดสิทธิ์ติดทีมชาติเยอรมันล่าแชมป์ยูโรแน่นอนแล้วแต่อย่างไรก็ตามเยอรมันก็ยังมีมานูเอลนอยเออร์ที่จองมือหนึ่งของทีมชนิดไม่มีใครแย่งได้ถือว่าทัพอินทรีเหล็กไม่เสียหายมากเท่าไหร่และนักเตะรายสุดท้ายเมสันกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งจากแมนยูที่จำเป็นต้องถอนตัวทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโรเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บที่ยังไม่หายขาดและจะต้องพักเพื่อฟื้นตัวเต็มที่จากอาการบาดเจ็บที่ยังมีอยู่ให้หายสนิทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับทางแมนยูอีกด้วยทั้งหมดนี้คือ5แข้งระดับตัวท็อปๆของวงการลูกหนังที่เราเลือกมาในวันนี้จะยังมีแข้งรายอื่นๆอีกหลายรายที่เราไม่ได้เลือกมากล่าวในครั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายจริงๆที่จะต้องอดเห็นพวกเขาโลดแล่นในศึกยูโรอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้แข้งที่หลุดศึกยูโร2020ครั้งนี้รีบคืนฟอร์มเก่งและหายจากอาการบาดเจ็บที่รบกวนอยู่โดยเร็ววัยและหวังว่าจะพบกันในทัวร์นาเมนต์ต่อไป